ทำความรู้สึกต่อเนื่องนะครับรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นประตูก้าวแรกเลยนะครับถ้ารู้สึกตัวก็หมายถึงรู้สึกรูปรู้สึกนามรู้สึกกายและใจในคำพูดที่มีคำพูดบอกว่าถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ธรรมคำว่าไม่รู้ทุกข์สำหรับนักปฏิบัติเข้าถึงปรมัตถอารมณ์เนี่ยถ้าไม่รู้ทุกข์ก็หมายถึงว่าไม่รู้รูปไม่รู้นามไม่รู้กายไม่รู้ใจก็ไม่เห็นธรรมก็หมายถึงไม่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองตัวธรรมะคือตัวไตรลักษณ์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่รู้รูปไม่รู้นามไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่แยกรูปแยกนามไม่เห็นกระทบแล้วกระเทือนก็จักไม่เห็นธรรมก็คืออนิจจังจักไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วหายไปไม่เที่ยงเสื่อมเกิดดับเกิดดับทุกขังหมายถึงมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่มันบีบคั้นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่เป็นบัลลังก์ก็ไม่หายขอให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็ดูเขาอย่างเป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเกิดแล้วดับมีแล้วหายไปก็อนิจจังเกิดแล้วไม่ดับก็เป็นทุกขังเป็นของดีที่จะทำให้เราเข้าสู่ประตูของไตรลักษณ์มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเกิดตรงหลังแล้วไปเกิดที่หัวไปเกิดที่ขาเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็บีบคั้นเดี๋ยวไล่ไปตามส่วนต่างๆนั่นคือทุกขังอนัตตาคือมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับแล้วทั้งหลายทั้งมวลเป็นของที่บังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะธรรมทั้งหมดแล้วมีแล้วก็หายไปนั่นคืออนัตตาแล้วถ้าเรามองจริงๆด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานเราจะเห็นเลยนะสภาวะที่เป็นลักษณะของอนิจจังมันก็จะเหมือนกับอนัตตาของที่ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับมันทำงานของมันเองบังคับไม่ได้มีตามเหตุปัจจัยอนิจจังกับอนัตตามันคล้ายกันถ้าเห็นอนิจจังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้สภาวะของลักษณะของทุกขังเกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วบีบพันแล้วมันเลื่อยไปที่หลังบ้างขาบ้างมันไปตรงนั้นไปตรงนี้ความปวดความทุกข์อาการต่างๆมันเกิดแล้วตั้งแล้วบีบพันบีบพันเรียกว่าทุกขังแล้วมองทุกขังเลยไปก็จะเห็นอีกนิดนึงคืออนัตตามันเหมือนกันมันคล้ายกันมันบังคับไม่ได้มันปวดมันตั้งแล้วบีบคั้นบังคับไม่ได้ให้หายก็ไม่ได้มันมาของมันเองมันมีเหตุมันก็มาไม่ได้เชิญให้มันปวดไม่ได้เชิญให้มันง่วงมันมาของมันเองสุดแล้วหมดเหตุมันก็ดับไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันมาตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้นั่นคืออนัตตา1ใน3เราจะเห็นอะไรก็ได้บางคนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยทีเดียวบางคนเห็นอนิจจังกับอนัตตาบางคนเห็นทุกขังกับอนัตตานั่นก็คือปัญญาปัญญาทำให้เราเข้าสู่ประตูนิพพานคำว่านิพพานคือขณะที่ปราศจากอกุศลกิเลสทั้งหลายเนี่ยหายไปกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทประหารกิเลสที่เราเรียนกันกิเลส3กองเนี่ยอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยอกุศลทั้งหลายขาดไปเนี่ยขันธ์5ไม่มีเป็นผู้ยึดมั่นแล้วจิตไม่ยึดมั่นขันธ์5แล้วเมื่อไม่ยึดมั่นขันธ์5ในปัจจุบันถ้าเป็นพระอรหันต์มีขันธ์5แต่ไม่ยึดขันธ์5ขันธ์5ไม่ได้มีอิทธิพลกับท่านแล้วท่านวางทั้ง5ขันธ์แล้วเมื่อวางจิตละพระอรหันต์วางจิตเมื่อวางจิตอีก4ขันธ์ก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นอิสระแล้วอาจจะแค่มีขันธ์ดำรงชีวิตอยู่ตามเหตุปัจจัยแต่เมื่อละสังขารแล้วอรหันต์เนี่ยไม่มีขันธ์ไปเกิดแล้วอิสระแล้วเป็นวางขันได้วางกิเลสได้ก็เป็นอิสระเราเห็นทุกข์ต้องเห็นธรรมเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนก็ต้องเห็นธรรมก็คือความจริงคือสัจจะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอะไรถึงเป็นประตูเข้านิพพานเพราะนิพพานคือปราศจากรูปนามขันธ์5การที่เราตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนแล้วเราเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันทำให้เราไปล้างความเห็นผิดก่อนแต่ก่อนเราเข้าใจผิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรามันถูกตัณหาอุปทานควบคุมแล้วพาไปทำกรรมเพื่อให้มีเราต่อมีเขาต่อเพราะความไม่รู้เราเข้าใจผิดมันล้างความเห็นผิดเพราะมันแยกรูปแยกนามเห็นเหตุเห็นปัจจัยกระทบแล้วก็เทือนไม่มีคนไม่มีสัตว์มันล้างความเห็นผิดแล้วจิตนั้นเลยเห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างที่มันเกิดตามเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลไม่มีคำว่าลอยๆเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจเหตุเข้าใจผลเราไม่สงสัยแล้วเมื่อไม่สงสัยแล้วเนี่ยเห็นไตรลักษณ์มันดับปุ๊บตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับ
ศีลพัตตะปามาทคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อรูปคำการปฏิบัติให้มีชาติชรามรณะก็ไม่มีแล้วการจะรักษาศีลเพื่อไปนิพพานก็ไม่มีการเข้าฌานเพื่อจะไปนิพพานไม่มีการไปทำพิธีกรรมเพื่อจะเข้านิพพานไม่มีเพราะมันยังมีภพมีชาติถ้าจะพ้นทุกข์ได้จริงต้องมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสมังคีกันในจิตของเรามรรคทั้ง8ถึงจะเป็นแรงกำลังเข้าไปแหวกกิเลสในอนุสัยให้เป็นสมุจเฉทประหารเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยก็คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาของรูปนามเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วกระเทือนพอเห็นไตรลักษณ์บ่อยตรงนี้มันได้เลื้อยจากเห็นไตรลักษณ์บ่อยกลายไปเห็นการดับของรูปนามเกิดขึ้นรู้ทันปั๊บดับเปรี้ยงทันทีนั่งอยู่มีความคิดมาตอนไหนก็ไม่รู้เห็นดับพอมันดับปุ๊บเนี่ยจิตยังรู้รูปรู้นามอยู่นะแต่ใช้ครึ่งหนึ่งคือไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อีกครึ่งหนึ่งเข้าสู่สันติบทคือนิพพานเพราะเห็นการดับก็คือนิโรธเกิดทีละหนึ่งขณะสะสมมรรคอาสวะกิเลสก็ดับเพราะอะไรเพราะกิเลสอย่างหยาบมันดับอาสวะกิเลสที่จะไปทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นเพราะตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่มีที่ให้ยึดภพก็เลยดับอาสวะก็เลยขาดไปหนึ่งขณะอนุสัยที่จะสะสมเป็นตัวเป็นตนสร้างเหตุให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ดับเหมือนตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้เราเบื่อหน่ายขันแต่ก่อนเรายินดีเราพอใจยึดขันแต่พอเห็นไตรลักษณ์เราไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตรงที่มันเจ็บแล้วเจ็บอีกง่วงแล้วง่วงอีกมันบังคับไม่ได้มันทุกข์ตรงที่มันไม่หายคือโอกาสสำคัญของจิตที่ได้ไปเห็นภัยของมันว่าไม่หายแล้วมันบีบคั้นที่สุดมันดับลงไปตรงที่มันไม่ดับคือของดีตรงที่มันบีบคั้นคือของดีทำให้เราเบื่อหน่ายทำให้เราไม่อยากได้ไม่อยากครองไม่อยากยึดทำให้จิตเห็นภัยของขันเพราะฉะนั้นการที่เห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงเกิดดับมีแล้วหายไปเห็นทุกขังเกิดแล้วไม่ดับมันบีบคั้นแล้วทรมานเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันเกิดเองตามเหตุปัจจัยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเลยทำให้จิตนั้นเกิดปัญญาคำว่าปัญญาคือการที่จะละวางขันได้การที่จะสลัดขันได้ต้องไปเห็นขันตามความเป็นจริงก่อนซึ่งมันจะตรงข้ามกับมนุษย์ของโลกทั่วไปจะยินดีพอใจในขันคนทำฌานก็จะยินดีพอใจในอารมณ์ของฌานสุขปิติเอกคตายินดีพอใจในภพคนในโลกก็จะไหลไปที่กามวัตถุกามที่ปัญจทวารก็หลงไปที่ภวะก็คืออาสวะตัวหนึ่งที่เป็นภพก็มี2 อย่างภพนึงคือพวกที่เพ่งเข้าไปในฌานภวะอันที่2ก็คือความคิดที่เป็นเจตสิก3ขันธ์นั่นเองพอหลงไปในภพแล้วก็ยินดีพอใจในความคิดบางคนก็นั่งอยู่ในความคิดทั้งวันสร้างภพแต่ไม่รู้ว่าคิดแต่หลงไปที่ความคิดซะละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เป็นปัญญามันจะได้รู้ทุกข์แล้วมันสลัดวางสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานทำให้พบสิ้นทำให้กรรมและผลของกรรมจะไม่พาเราเวียนว่ายตายเกิดไม่ทำกรรมอีกเราจะมีศีลที่รักษาจิตของเราไม่ให้หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ก็เพราะไม่มีสติรู้ทันใจที่ได้คิดปรุงแต่งปล่อยให้ตัณหาเข้าไปแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดควบคุมให้เราทำกรรมกิเลสมันทำงานประสานกันมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันมีหัวหน้าใหญ่คืออวิชชาเมื่อไหร่ที่อวิชชาพาหลงแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะหลงไปยินดีพอใจซึ่งคนในโลกก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นกับดักของพยามารพยามารมาซ่อนบ่วงเอาไว้เพื่อจะช่วยอวิชชาตัณหาอุปาทานพาเราสะสมทุกข์ไปในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตต่อไปอวิชชาซ่อนบ่วงเอาไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายบางทีมันก็หย่อนก้อนเนื้ออร่อยๆมาให้ก็มีความสุขมีเงินมีงานมีชีวิตมีลูกหลานที่ดีติดกับดักของมันพอติดกับดักก็หลงไปทางใจตัณหาและอุปาทานก็ควบคุมให้เราหลงเพลิดเพลินพอหลงเพลิดเพลินสักพักหนึ่งมันก็หย่อนก้อนเนื้อร้ายมาให้เราสิ่งที่เรามันหย่อนมานั้นเราไปยึดที่ไหนมันเป็นไตรลักษณ์เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไหลไปกับมันพอหย่อนสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหย่อนผู้หญิงหล่อผู้หญิงสวยผู้ชายหล่องานดีให้ความสุข
สักพักหนึ่งสิ่งที่มันหย่อนน้ำตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างเพราะเราไม่รู้ว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วนะต้องแก่เจ็บป่วยต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแขนใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บป่วยและต้องบ่ายหน้าสู่ความตายทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องเจอสัจจะเจอความจริงสิ่งนี้ทุกคนต้องเจอสัจจะเหมือนกันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองกษัตริย์มหาราชคนรวยคนจนเขาจะต้องโศกเศร้าร่ำไรเสียใจผิดหวังทุกคนเหมือนกันหมดเลยที่สุดแล้วทุกคนก็เหมือนกันคือสัจจะที่แท้จริงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเพราะเราไม่รู้ตรงนี้เพราะอวิชชาพาเราหลงพอหลงเนี่ยอวิชชาก็ทำให้เราเกิดหลงด้วยโมหะโมหะเนี่ยในตระกูลเขาก็มีอหิริกะอโนตปะและอุทธัจจะนั้นตระกูลของโมหะคือหลงแล้วพอหลงไปแล้วตัณหาไปแสวงหาอารมณ์ไหลออกจากฐานถูกผลักด้วยเวทนาไหลออกไปพอตัณหาไหลไปด้วยเวทนาแล้วเนี่ยตัณหาก็แสวงหากระทบแล้วไหลไปที่กระเทือนหลงออกไปเสร็จแล้วก็ไปจับอารมณ์ทางใจหลงไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งพอจับปุ๊บอุปาทานทำหน้าที่ต่อเพราะฉะนั้นพอหลงปุ๊บเนี่ยโมหะเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยอวิชชาเนี่ยควบคุมอยู่ละอวิชชากับโมหะตระกูลเดียวกันแล้วไม่ทั้งไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ฟุ้งซ่านออกไปพอไปจับอารมณ์ปั๊บทันทีอุปาทานทำหน้าที่ต่อยึดด้วยกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานศีลพัตตุปาทานด้วยความยึดมั่น4ประการนี้ควบคุมคอนโทรลจิตของเราเมื่อไรที่ตัณหาแสวงหาออกจากฐานแล้วโมหะพาเราหลงเอาไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นอิสระเลยเราจะถูกตัณหาควบคุมอยากได้ไม่อยากได้เราจะต้องทำทุกอย่างพอไปยึดตึ๊บอิสระไม่มีแล้วเราจะต้องถูกเขาควบคุมไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตอนนั้นเนี่ยตัณหามันควบคุมแล้วอุปทานมันยึดแล้วเราไม่สนใจผิดชอบชั่วดีอยากจะเสพก็เสพอยากจะได้ก็ได้มันไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาอยากได้ไม่สนใจ I don't care เอาให้ได้พอเอาให้ได้แล้วทุกข์ว่ากันทีหลังเอาให้ได้ก่อนเพราะตัณหามันจะไม่สนใจปัจจุบันว่าดีหรือชั่วมันละอายและเกรงกลัวต่อบาปเลยพอทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเสียใจทีหลังบางครั้งทำกรรมเพราะความสะใจทำกรรมด้วยความชอบไม่ชอบแล้วจะต้องรับผลของกรรมเสมอเราก็ต้องชอกช้ำทุกครั้งที่ทำผิดศีลไปแล้วเนี่ยไม่มีความละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยตัณหามันได้เสพแล้วนี่พอตัณหาเสพปุ๊บเนี่ยเราได้ของที่เราเสพแล้วทำกรรมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัณหามันก็จางลงพอตัณหามันจางลงปุ๊บเราจะมารู้สึกผิดทีหลังเพราะไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเป็นเมฆเป็นบอกบังตาเราแล้วเราจะมาเสียใจทีหลังว่าทำไมเราพูดไปอย่างนั้นทำไมเราทำอย่างนี้ทำไมเราหลงอย่างนี้ทำไมเราทำผิดอย่างนี้เราจะเหมือนเป็นคนที่สกปรกเหมือนผ้าที่สกปรกเวลาทำผิดศีลเนี่ยมันเหมือนเราหน้าขยะขยงเหมือนตัวเราสกปรกเหมือนผ้าที่มีของโสโครกเต็มไปหมดเลยอยากจะล้างให้สะอาดพอจะล้างทีไรสัญญาก็เด้งขึ้นมาให้เราเจ็บปวดทุกครั้งเวลาเราทำผิดศีลนอกจากเบียดเบียนผู้อื่นแล้วนะยังเบียดเบียนจิตใจเราไม่แช่มชื่นไม่มีความสุขเพราะความไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเพราะฟุ้งซ่านลำคาญใจไปหลงไปแต่ละครั้งเนี่ยตระกูลของโมหะทั้ง4ตระกูลควบคุมเลยโมหะก็มีโมหะมีอหิริกะอโนตปะและอุทธัจจะทำผิดแต่ละครั้งทำลายจิตใจตัวเองแล้วก็สะสมให้มีตะกอนหนาแน่นเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเป็นตัวตนผลของอาสวะกิเลสเนี่ยก็ส่งให้แก่อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตของเรามันทำงานเกี่ยวเนื่องกันกิเลสทั้งหลายเข้าประสานมือกันมันควบคุมขันควบคุมจิตเราให้วนอยู่ในลูปของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้ของพวกเราไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในภพใดทั้งหลายใน31ภพภูมิติดกับดักของภพอยู่เพราะอวิชชามันหย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยขึ้นมาไหลไปจับปุ๊บทันทีเสร็จแล้วก็มีความสุขเสร็จแล้วมันก็หย่อนก้อนเนื้อร้ายขึ้นมาก็มีความทุกข์ความสุขที่เราไปจับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับไม่ได้ก็เสื่อมมีความรักใหม่ๆก็รักกันมองแต่สิ่งที่ดีๆพอเ
พอได้แต่งงานไปแล้วก็เห็นความเลวความชั่วของคนมากขึ้นอีกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่เราไม่เห็นเลยเพราะว่าตัณหาอวิชชามันบังเห็นแต่ความสวยเห็นแต่ความหล่อเห็นแต่ความดีพอไปอยู่กันใกล้มากๆขึ้นมากขึ้นเริ่มเห็นตัวตนมากขึ้นจากรักก็กลายเป็นเฉยๆละอุเบกขาเกิดละเวทนาที่เป็นสุขก็อุเบกขาละพอเห็นมากๆมากรับไปได้ก็เกิดจินร้ายตัณหาก็ผลักดันบางคนก็เลิกรากันไปบางคนศีลไม่เสมอกันสติสมาธิปัญญาไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เวลาที่เราเสพวัตถุกามเพราะความอยากได้มันเร่าร้อนเพราะความยินดีพอใจเนี่ยตัณหามันผลักจิตออกไปด้วยความยินดียินร้ายเสร็จแล้วตัณหาก็ซ่อนอยู่หลังเวทนามันดันให้จิตเราออกจากฐานไปจับวัตถุกามปั๊บทันทีเกิดความสุขความทุกข์ได้ดังใจไม่ได้ดังใจกุศลอกุศลเกิดขึ้นเสร็จแล้ววัตถุกามนั้นเมื่อเราเสพแล้วมันก็จางหายไปแต่กิเลสกามกิเลสที่เป็นอาสวะกิเลสมันพอกพูนพอกพูนพอกพูนความใหญ่ความอยากก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นหลุมของตัณหาก็ลึกลงไปลึกลงไปในเบื้องล่างสะสมภพสะสมชาติไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่เรียนรู้กิเลสไม่เข้าถึงกิเลสเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะถูกอวิชชาพาเราหลงออกไปและก็ไปหลงที่รูปนามขันธ์ 5เพราะเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ขันธ์ไม่รู้ขันธ์แบบผู้มีปัญญาจะรู้ขันธ์ก็ดูจิตให้เป็นดูจิตยังไงก็ต้องจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานขึ้นมาเห็นกระทบแล้วเห็นใจที่กระเทือนตรงใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของรูปและนามแล้วรูปและนามเห็นบ่อยๆได้บ่อยจิตเลยไปเห็นว่าโอ้ยมันไม่ดีๆอย่างที่คิดเลยนะมันมีเกิดขึ้นมันบีบคั้นบีบคั้นเป็นทุกข์แล้วมันก็จางหายไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆรูปนามยังเป็นอารมณ์อยู่นะเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆแรกๆก็เห็นแต่รูปแต่นามเห็นแต่รูปแต่นามปัญญาก็เห็นการเกิดการเกิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เห็นรูปเห็นนามเห็นการเกิดแล้วเห็นไตรลักษณ์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นเห็นรูปเห็นนามรูปนามยังเป็นอารมณ์แต่ก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไปด้วยเห็นรูปนามแต่เห็นอารมณ์ของไตรลักษณ์ไปด้วยภาวนามากขึ้นมากขึ้นยิ่งเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเริ่มเห็นรูปนามปั๊บมันก็ดับเปรี้ยงต่อหน้าไปเห็นการดับชัดเจนพอดับชัดเจนจิตนี้ผวาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมามันตั้งอยู่มันต้องดับมีเจอก็ต้องมีจากมีแข็งแรงก็อ่อนแอมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสงบก็มีไม่สงบมีดีก็มีชั่วจิตเริ่มแยกแยะได้แล้วว่ากุศลเป็นยังไงอกุศลยังไงจิตเริ่มมีความฉลาดแล้วว่าภาวนามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนจะเอาจะสงบพอเห็นสงบก็ไม่เที่ยงเห็นไม่สงบก็ไม่เที่ยงเลยสามารถมีปัญญาปฏิบัติท่ามกลางดีหรือชั่วได้ต่อไปจิตเราเห็นด้วยปัญญาว่าดีหรือชั่วมันมีค่าเท่ากันเพราะมันสอนไตรลักษณ์ในมุมเดียวกันเมื่อเห็นนี้บ่อยๆปุ๊บจิตเลยเบื่อหน่ายเห็นไตรลักษณ์ในระเบื่อหน่ายเขาเรียกจิตที่เป็นนิพพานคือจิตที่วางขันธ์5ได้เพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เป็นตัวเป็นประโยชน์ของที่เสื่อมของที่ไม่ได้ดังใจของที่เป็นทุกข์เมื่อไหร่ที่จะเจอสัจจะทั้ง11ตัวนั่นคือโอกาสในการที่จะหันมาฝึกจิตเวลาที่ปวดขาเวลาที่ง่วงเวลาที่เป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเวลาที่ร้องมีคนพูดให้ไม่ผิดหูโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งทำไปทำมามารเลยเป็นอาหารของการสร้างบารมีเป็นอาหารของปัญญาเราจะไม่ทำลายขันไม่ทำลายมารแต่เราจะมีปัญญาอยู่กับมารสร้างบารมีธรรมของเราดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าที่เป็นเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลส3กองกิเลสกองที่1เค้าเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบๆกิเลสกองที่2เค้าเรียกว่ากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างที่3กิเลสอย่างละเอียดอย่างละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่ภวังค์จิตของเราเราจะหากิเลสทั้ง3กองได้ยังไงบ้างกองที่1กิเลสอย่างหยาบๆเรียกว่าโลภะโทสะแล้วก็โมหะความโลภความโกรธความหลงเราจะหาความโลภความโกรธของหลงที่เรียกมันหยาบๆเพราะมันสามารถรู้ทันที่อายตนะถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถหาความโกรธความโลภความหลงผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดพอกระทบปุ๊บเนี่ยตาเห็นปุ๊บเรามีความโกรธความโลภความหลงกระทบที่ทวารทั้ง6เป็นเหตุให้กระเทือนด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ
จิตที่ไม่เคยฝึกมาก่อนในสัตว์ทั้งหลายไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไม่เคยเรียนรู้ว่าสติปัฏฐาน4คือยังไงจิตตั้งมั่นคือยังไงแล้วก็ไม่เคยเกิดเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยสดับไม่เคยฟังธรรมจิตนั้นก็ต้องสหรคตด้วยโมหะคือความหลงโมหะและอวิชชาเขาตระกูลเดียวกันกระทบปุ๊บเนี่ยหลงแล้วก็ไหลไปหาการกระทบตอนที่ไหลและหลงหาการกระทบเนี่ยคือโมหะและมันกระเทือนมาทางใจอาจจะกระเทือนด้วยการหลงต่อด้วยโลภด้วยโกรธก็ได้จิตก็ไหลไปที่ความโกรธความโลภความหลงตรงที่จิตไหลไปเนี่ยโมหะหรืออวิชชาเขาจะทำงานโดยการผลักให้ตัณหานั้นเร่าร้อนในการแสวงหาตัณหาแสวงหาไม่ได้มันต้องเหตุของมันที่จะทำให้ตัณหาแสวงหาคือมันมีความยินดีความยินร้ายมีความยินดีพอใจในโลกที่กระทบนั้นตัณหาดันออกมาด้วยความยินดียินร้ายในข้างในใจมันร้อนเล่าร้อนตุ้มต่ำตุ้มต่ำพอตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสตัณหามันเร่าร้อนในการผลักให้มาถึงยินดีและยินร้ายคราวนี้ก็ผลักจิตออกมาด้วยความยินดียินร้ายจิตที่มีโมหะถูกตัณหาถูกเวทนาผลักออกมาขณะที่ผลักมาเพราะความยินดียินร้ายนั้นนะตัณหาแสวงหาอยู่ข้างหลังละทำให้จิตนั้นเนี่ยไหลไปที่อารมณ์เมื่อไหลอารมณ์แล้วก็กระเทือนเลื้อยมาที่ความนึกคิดปรุงแต่งทางเจตสิกสามขันธ์พอเลื้อยมาที่เจตสิกสามขันธ์ปุ๊บเนี่ยจิตมีตัณหามีเวทนาจับปั๊บทันทีขณะที่จับปุ๊บเนี่ยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานสี่เมื่อยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานสี่แล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเป็นทิฏฐิแล้วเนี่ยมันก็เลยควบคุมและอุปทานควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปขณะที่กรรมทำสำเร็จแล้วเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งผลสองอย่างเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วผลนั้นที่หนึ่งก็คือมันจะสะสมทับถมทับถมหมักหม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 มเป็นตะกอนกิเลสที่ทำบ่อยๆหมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนเนี่ยเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสมันทำให้เป็นตัวเราเป็นกูเป็นของกูถือว่ากูแล้วก็สะสมคนโกรธบ่อยก็เป็นเจ้าของความโกรธแสดงความโกรธง่ายพูดคำสองคำก็โกรธคนเป็นเจ้าของความโลภมันก็โลภง่ายหลงก็หลงง่ายใครมีกิเลสอันไหนสะสมมากก็เป็นตัวตนออกมาง่ายคายออกมาพอยึดปุ๊บก็คายออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีเขื่อนกั้นพอคายเสร็จเนี่ยคืออันที่หนึ่งแล้วก็สะสมเป็นหมมหมักหมมเป็นเรา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 เพราะหลงไปบ่อยอีโก้ใหญ่ตัวใหญ่เป็นอาสวะกิเลสอันที่สองผลของการทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยส่งผลวิบากที่ทำแล้วนั้นเข้าสู่ที่ภวังคจิตให้อนุสัยเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องอยู่ข้างในคราวนี้อนุสัยเนี่ยก็ถูกกรองด้วยอาสวะแล้วอาสวะนี่คือกรองตะกอนกรองเยื่อทั้งหมดเลยให้หนาแน่นเป็นตัวเป็นตนอาสวะนี่กรองเป็นนิสัยแต่อนุสัยเนี่ยมันเอาแท้ผลของมันเป็นเจ้านายตัวใหญ่บางแต่กำลังเยอะแยะมากมายจะมองหาตัวมันไม่เจอเพราะมันไปหมักหมมอยู่ที่อาสวะละอนุสัยก็มีแต่หัวเชื้อมันไปเก็บสะสมที่ภวังคจิตโดยอาศัยอวิชชาเป็นตัวครอบงำอาสวะก็มี4อย่างด้วยกันที่มันหมักหมมเป็นเราเป็นนิสัยของเราก็มีกามาสวะหลงเพลิดเพลินในกามอร่อยกับกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องของโลกนี่อร่อยกับมันมีทิฏฐิคือความเข้าใจผิดอนุสัยอาสวะกิเลสก็คือทิฏฐิคือความเข้าใจผิดนั้นความเข้าใจผิดประการใจของเราคิดผิดเข้าใจผิดฟังในสิ่งที่ผิดมามันก็บล็อกเลยปิดทางมรรคผลนิพพานเลยเพราะมิจฉาทิฏฐินี้เข้าใจผิดๆตลอดเวลาไม่เชื่อภวาพบก็คือการที่เราเพ่งไปอยู่ในภูมิพบที่เราหลงไปที่ทางความนึกคิดปรุงแต่งทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยก็ภวะก็คือความสร้างพบในจิตของเราแล้วก็อวิชชาคือหลงไปในการที่อยู่ในพบทั้ง3มันผลักดันให้จิตไหลไปด้วยเวทนาเพราะอาสวะกิเลสเนี่ยมันทำงานจอยกับตัณหากับอุปาทานตัณหากับอุปาทานเนี่ยเป็นกิเลสในปัจจุบันที่มันสนับสนุนให้อาสวะกิเลสหนาแน่นเมื่ออาเกี่ยวว่าอาสวะกิเลสทำกรรมเสร็จส่งเข้าอนุสัยอนุสัยก็มี7ตัวก็มีกามานุสัยมีปฏิฆะมีทิฏฐิมีภวะ
มีวิกิกิจฉามีมานะแล้วก็อวิชชาทั้งเจ็ดตัวในนอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตในขันธสันดานของเราเราจะเห็นได้ว่าในขันธสันดานในภวังคจิตเราเนี่ยสะสมมาไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติสะสมเป็นตัวเป็นตนมามันเยอะมากเยอะมากมันหมักหมมเต็มไปหมดเลยนั้นเราถึงเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายมิจฉาทิฏฐิก็เกิดง่ายกับเราเพราะมันสะสมมานานแสนนานพระพุทธเจ้ามีปัญญาเห็นว่ากิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันเลี้ยงกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางมันเลี้ยงกิเลสอย่างละเอียดแล้วกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยอยู่ในภวังคจิตก็ส่งผลของกรรมเป็นละลอกละลอกทุกขณะจิตวิถีจิตวิถีจิตต่อเนื่องกันมันก็ส่งผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วมาที่ปัญจทวารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสี่ไม่เคยยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็ไหลไปยินดีพอใจด้วยเวทนาและตัณหาหลงจับด้วยความนึกคิดที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเมื่อหลงไปจับแล้วอุปาทานทำงานเสียบต่อเลยเป็นขบวนการยึดไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็สะสมเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใหญ่โตใหญ่โตผลของกรรมก็หย่อนอาหารให้กับอนุสัยต่อในภวังคจิตสืบเนื่องสืบเนื่องทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็ส่งผลของกรรมมาที่ภวังคจิตหลงไปจับมันไปยึดมั่นถือมั่นได้อุปทานทำกรรมเสร็จแล้วก็ถ่ายโอนถ่ายโอนเป็นเราเป็นเขามีวนเวียนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วที่สำคัญท่านเห็นเลยว่านอกจากวงจรเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสอย่างหยาบช่วยกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดช่วยกิเลสอย่างกิเลสอย่างหยาบช่วยกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางช่วยกิเลสอย่างละเอียดแล้วเนี่ยท่านยังเห็นต่อได้ว่ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันช่วยกิเลสอย่างกลางด้วยมันช่วยกิเลสอย่างหยาบด้วยมันช่วยกันหมดเลยอวิชชาส่งผลของกรรมมาแล้วเนี่ยไม่พออวิชชาก็ผลักให้อนุสัยในกิเลสเนี่ยอวิชชาที่เป็นอนุสัยเนี่ยผลักให้อาสวะเนี่ยดันจิตขึ้นมารับอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะที่ส่งผลของกรรมแล้วทั้งฝ่ายภายในของเราเนี่ยมันก็ควบคุมภายในเราด้วยนะมันดันให้จิตขึ้นวิถีขึ้นมาจิตเป็นอวิชชาขึ้นวิถีพอเรากระทบปุ๊บมันดันให้จิตหลงออกไปที่ปัญจทวารรับผลของกรรมแล้วนอกจากดันจิตแล้วไม่พอมันดันเจตสิกต่ออีกความนึกคิดปรุงแต่งมันให้เราคิดโลภคิดโกรธคิดหลงมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมันควบคุมทั้งกรรมที่จะมาเจอที่ปัญจทวารมันควบคุมทั้งจิตขึ้นวิถีเป็นอวิชชาขึ้นมารับผลของกรรมแล้วมันดันเจตสิกให้เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นนั้นจิตถูกดันออกมาแล้วก็ไหลกับกระแสของอารมณ์เมื่อหลั่นกระแสอารมณ์แล้วเนี่ยตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมก็หย่อนผลให้กับอนุสัยต่ออนุสัยก็ส่งผลของกรรมมารับที่ปัญจทวารอนุสัยก็ดันอาสวะผลักจิตออกมารับการรับผลของกรรมดันเจตสิกให้คิดแล้วก็ไหลไปจับเจตสิกงั้นมันทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนอวิชชาควบคุมทั้งการรับผลของกรรมอวิชชาควบคุมทั้งจิตที่ขึ้นวิถีแล้วก็เจตสิกที่เกี่ยวโลภหลงแล้วมันก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะความไม่รู้ระบบหลงอยู่ติดในกับดักของคุกของสังสารวัฏควบคุมโดยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ถูกอาสวะกิเลสทำงานในที่สิ้นสุดด้วยภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตั้งจิตไว้ในใจตอนที่เอาพระเศียรแทบพระบาทพระทีปังกรจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงมีบารมีครบที่จะสามารถตัดเป็นพระอรหันต์ได้แต่ตั้งใจจะช่วยสัตว์ทั้งหลายที่เวียนวนอยู่ในกองทุกข์ให้ออกจากทุกข์ได้ทรงเอาพระเศียรแทบพระบาททัตถีพังกรไม่เอาตัวเองบรรลุธรรมแต่จะรื้อขนสัตว์จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์ได้ทรงสร้างบารมีมา20อสงไขยเกษตรแสนกับแต่หลังจากทุกข์ที่ถูกทำนายแล้วสร้างมาอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับนั่งลำดับที่25ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์เพื่อจะหาศีลสติสมาธิปัญญาหาทางสายกลางหาสติปัฏฐาน4หาจิตตั้งมั่นเพื่อจะเดินวิปัสสนาญาณสร้างบารมีมันยาวนานเหลือเกินจนเจอโอกาสธรรมะที่เจอเนี่ยเข้าใจวงจรของอกุศลแล้วเนี่ยสามารถเอามรรควิธีมาตัดทุกขณะจิตทุกขณะจิตจงเป็นสมุเฉทประหารทำให้พระองค์เปลี่ยนจากผู้ที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์กลายเป็น
ผู้ที่เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นคนเอกเป็นคนหนึ่งที่โลกไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วพวกเราได้ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญามามีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับฟังธรรมะของพระองค์แล้วก็มีช่องทางมีแสงสว่างที่จะเดินออกจากทุกข์ได้เมื่อเราเข้าใจวงจรพระองค์ก็สอนต่อว่าการที่เราจะทำลายกิเลสทั้ง3ตัวได้เนี่ยเราต้องฝึกจิตขึ้นมาก่อนให้รู้วงจรของมันก่อนเมื่อรู้วงจรของมันก็ฉลาดในการใช้ปัญญาว่ากิเลสอย่างหยาบช่วยกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กิเลสอย่างละเอียดมันก็วนต่อและตัวจิตนี่เองเป็นอวิชชาเพราะมันหลงไปท่านก็สร้างวิชาขึ้นมาในการฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตนั้นมีฐานแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอตาเห็นกระทบปั๊บรู้ทันการกระทบพอเรารู้ทันการกระทบเนี่ยเป็นเหตุให้อวิชชาไม่สามารถผลักตัณหาให้ดันเวทนามายินดียินร้ายกับโลกได้เพราะจิตมันถึงฐานแล้วตั้งมั่นพอเห็นรู้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยพยามารที่มาซ่อนบ่วงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายชะงักทันทีตัณหาและอุปาทานจะผลักให้เวทนามายินดียินร้ายจิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทันการกระทบผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แยกกันตรงนั้นทำให้สารที่หย่อนมาที่ปัญจทวารไม่สามารถส่งมาที่ตัณหาและอุปาทานขณะที่ใจเป็นความคิดที่จะเป็นเหตุใหม่ให้เราไปหลงเพลิดเพลินกับความนึกคิดหลงภพภูมิกับภพหรือภวะถูกรู้ถูกดูจิตแยกด้วยความตั้งมั่นและถึงฐานเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาไปตัดวงของมันเพราะไปเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาหรือเห็นเวทนาที่ยินดียินร้ายดับต่อหน้าต่อตาทำให้อนุสัยที่รออาหารจากอาสวะกิเลสนั่งรอเกอร์ทำให้อาสวะที่รอให้เราไปทำกรรมก็รอเกอร์เพราะเหตุของตัณหาและอุปาทานดับเสียแล้วมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทำให้เวทนาดับส่งผลให้ตัณหาไม่สามารถแสวงหาส่งผลให้อุปาทานไม่มีที่ยึดส่งผลให้การทำกรรมไม่มีส่งผลให้อาสวะกิเลสไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้นิสัยของเราถูกถอนรากถอนโคนเป็นหนึ่งขณะส่งผลให้อนุสัยที่รอรับผลของกรรมให้เราเป็นมีตัวตนขาดอีกหนึ่งขณะมันกิเลสแห้งลงหนึ่งขณะในภวังคจิตก็ส่งวิบากเข้ามาอีกหนึ่งขณะจิตก็ตั้งมั่นถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสดูความคิดนี่เราตัดท่อน้ำเลี้ยงของเขาตัดตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบเพราะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเป็นกิเลสที่อยู่ที่อายตนะเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันอายตนะเราก็จะหลงไปเพลิดเพลินในกิเลสทั้ง3ตัวแต่ถ้าเราตั้งมั่นอธิษฐานรู้ทันการกระทบและเห็นกระเทือนรู้ทันอายตนะทั้ง6กิเลสที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะหลงไปที่ไหนก็แล้วแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือหลงไปที่เจตสิก3ขันธ์มันไม่มีเกิดขึ้นแล้วเพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานฝึกมาดีแล้วกระทบและเห็นกระเทือนกิเลสดับกิเลสถูกล้างทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้อาสวะเนี่ยไม่มีอาหารกินอาสวะที่เป็นตัวตนก็เบาลงเบาลงนิสัยของเราก็ขาดลงเพราะการเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งเปลี่ยนกิเลสของเราลดลงมันจะเริ่มมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเริ่มมีปัญญารักษาศีลเริ่มรู้ดีรู้ชั่วเริ่มเข้าสู่สันติบทคือ นิพพานมากขึ้นมรรคที่เราได้ทีละหนึ่งขณะถึงขณะเขาเรียกว่าตัดทางคาปหานสะสมนิโรธคือนิพพานในจิตของเราขึ้นทำให้แรงของอวิชชาอ่อนแรงลงกระทบมาทีไรเราเอาอยู่เพราะเราเดินวิปัสสนาทำให้อาหารของอาสวะและก็อวิชชาที่อยู่ในอนุสัยขาดลงนั้นจิตเนี่ยที่เอาอยู่แล้วเนี่ยตรงที่อายตนะกระทบแล้วก็เถือนแยกอยู่ได้วิปัสสนาญาณของเราแก่กล้าขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะเริ่มเป็นกลางกับรูปนามตรงนั้นทำให้จิตเริ่มคลายวางตัณหาลงเมื่อตัณหาไม่ได้ยินดียินร้ายกับโลกไม่ได้ยินดียินร้ายกับขันห้าเพราะเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นเลยทำให้เราเบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายขันที่เรายังเบื่อหน่ายยังอยากวางอยากคลายเพราะตัณหายังคลายออกไม่หมดตัณหายังไม่หมดก็ยังเกิดนิพพิทาเกิดเห็นโทษเห็นภัยของขันแล้วก็ภาวนามากขึ้นตอนนี้เราจะเข้าสู่อาสวะกิเลสแล้วพอเราเริ่มเอาอารมณ์ที่อยู่ปัจจุบันได้ขึ้นจิตละเอียดมากขึ้นต่อไปกระทบปุ๊บอารมณ์กระเทือนขึ้นมาดับบ่อยต่อไปเอาอยู่แล้วไม่มีการกระทบแต่อาสวะกิเลสผุดขึ้นมา
มันรับมันหวนนึกถึงกามมันหวงนึกถึงภพนึกถึงทิฏฐิมันเริ่มมาโดยไม่ต้องผ่านอายตนะแล้วมันพาของมันเองแล้วจิตที่เริ่มละเอียดเริ่มเห็นว่านั่งนั่งอยู่ไม่รู้มีอะไรผุดขึ้นมายังไม่แปลเลยมันผุดขึ้นมามันหมุนขึ้นมาเป็นควันขึ้นมาสติรู้ทันปัญญาตบมันลงแต่ละปุ๊บบางทีมันขาดเมื่อเราเริ่มเอาอาสวะได้ตรงอาสวะเราจะรู้เลยมีความคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรจะเห็นผุดขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บมันขาดจิตจะเริ่มตัดเข้าถึงอนุสัยแล้วทำมากขึ้นจนจิตเป็นกลางต่อไปขบวนการของมรรคซึ่งเป็นวิถีจิตอันหนึ่งเป็นวิถีที่มาตั้งแต่อุเบกขาที่เป็นสังขารุเปขายานผ่านความเป็นกลางมาแล้วเข้าสู่อนุโลมยานตัดเข้าโคตรภูยานได้มรรคจิตและผลยานจนเข้าปัจเจเวขณะมาดูว่าได้อะไรบ้างทั้งหลายทั้งมวลต้องมีปัญญาฟังให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วจิตวางแล้วเป็นอิสระแล้วเราจะเห็นตถาคตยืนรออยู่ข้างหน้าทุกครั้งที่กระทบกระเทือนแยกแล้วมันดับปุ๊บได้ตัดทางขับอาหารนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะทีละขณะไม่สะสมมันขาดลงถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ตรงหน้าเรานี้เองท่านไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยเพียงแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพจะเห็นท่านเพราะท่านแต่งตั้งพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนท่านเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงธรรมแล้วเราจะเป็นอิสระอย่างมหาศาลความสุขที่แท้จริงรอเราอยู่ข้างหน้าและต้องสร้างบารมีเรียนรู้ให้เข้าใจหลงแต่ละครั้งทำให้เราไปสร้างภพสร้างชาติหลงแต่ละครั้งโมหะและอวิชชาก็พาเราไปจมอยู่ในภพจมอยู่ในกามจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจมอยู่ในอวิชชาเพราะไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้แต่ไปรู้ชาวบ้านเขาหมดเลยหลงเพลิดเพลินหลงแต่ละครั้งตระกูลของโมหะเกิดพร้อมกับจิตเราละไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปละอันนั้นเราต้องฝึกให้เข้มแข็งสร้างบารมีอยู่กับปัจจุบันทุกครั้งที่วิกฤตเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นคือโอกาสที่จะออกจากอกุศลทั้งหลายโอกาสที่จะสร้างกุศลขณะที่เราจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นอกุศลตบมาลงมหากุศลเนี่ยตอนนั้นน่ะเรากำลังสร้างกุศลอยู่ขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเป็นกุศลเห็นไตรลักษณ์จิตเป็นมหากุศลแต่ขณะนั้นอกุศลเป็นวัตถุที่ถูกรู้เราก็ปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลได้นั้นอาหารที่จะให้ปัญญาแก่กล้าอาหารที่จะทำให้เราออกจากภพได้ก็คือกิเลสทั้งหลายนี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกิเลสให้รู้กิเลสรู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งแล้วอิสระจะเกิดในใจเราแล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วเราจะเคารพพระพุทธเจ้าด้วยใจด้วยศรัทธาเราจะกล้าถวายกายและใจเรากล้าทิ้งกามเพื่อมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะมีอิสระอย่างที่สุดของชีวิตงานของทางโลกเรายังทำต่อแต่งานของทางธรรมอยู่ที่จิตของเราอยู่ในการทำมาหากินแล้ววันหนึ่งที่เราอยู่กับโลกไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะมาสงบอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาทุกลมหายใจจะมีศีลสมาธิปัญญาโอกาสของเราได้มีโอกาสในเหล่านี้แล้วมาเรียนรู้กิเลสเราต้องเข้มแข็งเพราะกิเลสเนี่ยอยู่ในตัวเรามันหนาแน่นพอกพูนมาตลอดเวลาเราถูกกิเลสเลี้ยงมาจนเราชินกับกิเลสแล้วพอจะมาฝึกจิตตั้งมั่นแล้วเราไม่ชินกับการมีสติไม่ชินกับการมีสมาธิเพราะวันๆเราหลงรู้เรื่องโลกทั้งหมดเลยแต่พอมาฝึกสติปุ๊บเอ๊ะทำไมไม่ไปอยู่กับโลกทำไมรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจบางคนรับไม่ได้เพราะว่าไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วงั้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ยังไงบ้างเราจะมีความอดทนมีการสร้างบารมีเพื่อเป้าหมายสูงสุดแล้วเราจะค่อยปรับจิตให้ชินในการสร้างกุศลและกุศลก็จะเกิดกับจิตเราบ่อยขึ้นนั้นเราก็ใช้เวลาต่อเนื่องจิตไทยจิตมันศึกษาอยู่กับตัวเองสร้างบารมีของเรา